สวัสดีนะครับทุกคนนะครับเข้ามารับชมนะครับนะท้องบ้านในสวนเจริญพรนะครับนะนี่กระเบื้องบ้านผมไหมครับเวลามันแตกเนาะตอนนี้ก็ใช้ปูนยาแนวนะครับนะใช้ปูนขาวนะครับซ่อมแซมนะครับหรืออีกวิธีนึงนี่ที่ง่ายก็ผมใช้ปูนนะครับแปะเลยนะครับแต่วันนี้ใหม่นะครับ ซ่อมตรงนู้นซ่อมตรงนี้มาตรงนี้แตกอีกนี่ครับมาเนี่ยครับแตกเป็นชิ้นเลยนะมาดูวิธีการแนวทางใหม่นะครับในการซ่อมแซมกระเบื้องพวกนี้นะครับจากเศษวัสดุเหลือใช้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับที่เราจะเตรียมมีกระป๋องนะครับกระป๋องเก่าๆนะครับนะนี่ผมใช้ใบเลื่อยนะครับนะวัสดุที่เราจะใช้วันนี้นะหลายคนอาจคาดไม่ถึงว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับนี่ครับโฟมนะครับกับตัวทำละลายโฟมคือน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซินตัวนี้ผมใช้91สีเขียวนี่ครับก็กลับมาได้ถูกนะครับครับตัวนี้เราก็เอาโฟมไปละลายกับน้ำมันเบนซินนะครับนี่ครับแล้วก็ได้ส่วนผสมนะครับนะของน้ำมันเบนซินนะครับที่ไปทำละลายโฟมนะครับนี่นะครับแล้วเราค่อยๆนะครับเอาใส่เข้าไปนะครับถ้าจะให้ดีก็หายตัวแบนๆผมนะครับนะผมใช้ไปเรื่อยแบนๆนะครับช่วยเกลี่ยมันจะง่ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวติดแผ่นใหญ่ไปครับถ้ามันล้นมาไม่ต้องห่วงมันถ้ามันติดกับตัวนี้มันลอกได้นะครับนะถ้าติดกับส่วนบนของกระเบื้องนี่นะครับมันลอกได้นะตัวนี้ส่วนไหนตัวนี้ขอบนี้ครับผมแค่นี้ครับง่ายมากเลยนะครับนะเราสามารถใช้โฟมนะครับนะจากเศษขยะที่เราเอาไปทิ้งนะครับนะหรือว่าเอาไปเผานี่มาซ่อมแซมกระเบื้องได้อย่างสวยงามเลยครับนะทิ้งไว้ครับแค่นี้เรียบร้อยครับนะลองนำไปใช้กันดูนะครับนะสูตรง่ายๆการซ่อมกระเบื้องในบ้านนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผมเยี่ยมครับลองนำไปใช้ครับ